ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะวันสงกรานต์นั้นถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ลูกหลานก็จะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวค่ะปีนี้ที่ชุมชนบ้านบะไหอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดงานวันผู้สูงอายุเพื่อสร้างกำลังใจต่อผู้สูงอายุให้อยู่เป็นร่มโพร่มไทรของลูกหลานนะคะรวมถึงยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มคนหลากหลายวัยด้วยติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันผู้สูงอายุอยู่ชุมชนบ่าไหตำบลห้วยย่างอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่จัดงานใหญ่และมีผู้สูงอายุในชุมชนกว่า100คนที่มีอายุตั้งแต่58ปีขึ้นไปมาร่วมกันให้ชาวบ้านบ่าไหและกลุ่มเด็กน้อยเยาวชนในท่ายุ่มโขงได้รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีมีคุณค่าและควรอนุรักษ์ไว้พี่หมดแล้วจ้าพี่นี่จังหวัดจ้าจังหวัดมันนี่พี่หมดแล้วจ้าก็แม่นก็เนาะพี่หมดแล้วจ้าบ่แม่นว่าญาติตัวเลยก็มูลนี่ย่างๆก็นี่เบิดความโอ้ยครับก็มีความอยากมูลนี่รวม2ครับอ้าวหือหวยมันมีความสุขเว้ยมันมวนเปียกเนาะมันจะมวนอยู่ดีไม่แห้งต้องเปิดเพิ่งมันก็โหก็ข้นแล้วไอ้ดอกลูกร้านห้องก็อยากอยู่ดีไม่แห้งลูกร้านโทษกันไถ่พ่อนก็เจ้าพออยู่ดีไม่แห้งการจัดงานนี้ก็เพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เปรียบเสมือนเสาหลักของชุมชนและสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นลมโพลมไส้ของลูกหลานขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็ได้ให้พรให้กำลังใจแก่ลูกหลานที่จะต้องกลับไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงภายหลังจากเสร็จสิ้นเทศกาลวันสงกรานต์อยากจะให้ลูกหลานได้เห็นคุณค่าของพ่อของแม่เมื่อกลับมาปกติแล้วเด็กน้อยบ้านเฮานี่จะไปเฮ็ดงานที่กรุงเทพพอเฮ็ดงานกรุงเทพแล้วปุ๊บเดือนสงกรานต์วันที่13 12 13นี่ลูกหลานจะกลับมาโอกาสนี้ล่ะคือโรงเรียนอยากจะจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์โรงเรียนก็จะได้รดสงนามผู้เฒ่าผู้โอบ้านเฮาเพื่อสร้างความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีระหว่างบ้านวัดตรงนี้ภายใต้การใช้ชีวิตที่เร่งรีบในยุคที่ต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงปากท้องลูกหลานในหลายๆชุมชนลังไหลเข้าเมืองเพื่อเฮ็ดงานทั้งในบริษัทโรงงานห้างร้านต่างๆการกลับบ้านการกลับชุมชนคงบ่แม่นแค่เรื่องการดื่มกินและมีความสุขเพียงเฉพาะในวันหยุดเท่านั้นแต่การเดินทางและการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยคือสิ่งที่ผู้สูงอายุเฝ้าห่วงใยและแต่ละปีก็ล่อการกลับมาของลูกหลานอยู่จังซี่ตลอดมาคำปินอักษรนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน